สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน B นะคะ Life in the UK วันนี้นะคะเป็นตอนที่7ของ A Long and Illustrious History นะคะดูตามรูปแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเขาคือคุณวิลเลียมเชกสเปียร์ค่ะวิลเลียมเชกสเปียร์เกิดเมื่อปี1564และเสียชีวิตเมื่อปี1616นะคะ เกิดที่ Stratford-upon-Avon นะคะคุณจะต้องจำนะคะสถานที่เกิด StratfordUpon Avon, England นะคะเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเชกสเปียร์เป็น playwright and actor ก็คือเขียนบทละครสิ่งที่จะต้องจำต่อมาของเชกสเปียร์นะคะก็คือ famous play ก็คือละครที่เป็นที่นิยมนะ Midsummer Night's Dream อันนี้ต้องจำนะคะ Hamletแล้วก็ที่ขึ้นชื่อที่เราน่าจะคุ้นเคยกันก็คือ Romeo and Juliet นะคะต้องจำนะคะย้ำนะ Famous Play Midsummer Night Dream Hamlet Macbeth อย่างที่บอกบ่อยๆหลายครั้งว่าถ้าบีออกเสียงผิดขออภัยนะคะ Romeo and Juliet one of the first to portray ordinary Englishmen and womenเขาก็คือเป็นคนแรกๆเลยนะคะที่นำเรื่องราวของผู้คนนะผู้คนคนอังกฤษคนผู้คนทั่วๆไปเนี่ยนำมาเป็นบทละครที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์นะคะวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะเป็นผู้มีอิทธิพลนะคะ great influence ในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะ English language แล้วเขาก็ได้ invented many words ก็คือได้คิดค้นคำศัพท์ขึ้นมาเนี่ยด้วยนะคะlines from his plays and poems นะครับคือประโยคที่ได้รับการกล่าวขานถึงนะจากบทละครของเขานะคะ once อันนี้เนี่ยคุณอาจจะจำได้ก็ดีผ่านหูผ่านตาไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ to be or not to be อันนี้นี่บีเห็นสอบบีเห็นในข้อสอบนะคะ to be or not to be มาจากเรื่อง Hamlet นะคะ arose by any other nameRomeo and Juliet arose by any other name all the world stage as you like it the darling bird of May sonnet อีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องจำนะคะ the Grove Theatre in London นะคะ a modern copy of the theatre which his plays were first performed อันนี้คือคุณต้องจำเป็นสถานที่นะเทียเป็นโรงละครที่เขาcopy คือจากแบบที่วิลเลียมเชกสเปียร์เคยได้การทำการแสดงครั้งแรกเลยนะคะเขา copy มาเลยเอาให้เหมือนต่อมาค่ะเป็นเรื่องของเจมส์ number 6แล้วก็เจมส์1 first นะคะคือเขาเป็นคนคนเดียวกันนะเจมส์6กับเจมส์1เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันแต่เดี๋ยวจะอธิบายว่าเป็นคนคนเดียวกันยังไงอันนี้คือ6นะคะและอันนี้ก็คือ1โอเค Elizabeth the first นะคะ never marriedพระนางอลิซาเบธนะคะเขาไม่ได้แต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีลูกค่ะนางตายเมื่อปี1603นะคะเนื่องจากเขาไม่มีลูกเนี่ยคนที่จะมาเป็นทายาทคนต่อไปหรือว่าคิงหรือควีนผู้ครองบัลลังก์คนต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องหาจากญาติใช่ไหมคะ her cousin James VI of Scotland ญาติเขานะคะญาตินาง James VI of Scotlandbecame King James I of England James VI James number 6 of Scotland ครองอยู่สกอตแลนด์นะพอพระนางอลิซาเบธเสียชีวิตก็กลายมาเป็น King James I of England King James I นะคะของอังกฤษ Wales and Ireland but Scotland remained a separate country King James ค่ะดูแค่ England Wales แล้วก็ Irelandแต่ว่าสกอตแลนด์เนี่ยก็ยังแยกส่วนอยู่นะคะ The King James Bible พอขึ้นมาเป็นคิงปุ๊บเนี่ยเขาทำอะไรทำเลยค่ะ The King James Bible นะคะ One achievement สิ่งหนึ่งที่ King James เนี่ยทำแล้วก็แบบว่าเนี่ยมีคนกล่าวถึงนะคะก็คือ New Translation of Bible into English คือแปลค่ะแปล Bible ให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ King James Version or Authorized Version เป็นเวอร์ชันของ King James นะคะ It's not first English Bible ไม่คัมภีร์อันนี้นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่อันแรกที่แปลง
มาเป็นแปลงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า but continue to be used in Protestant church today แต่ยังต้องใช้อยู่แต่ว่าไม่ใช่อันแรกที่เขาแปลแต่ว่าเป็นฉบับที่ Protestant church ใช้ทุกวันนี้ถ้าเขาถามว่าตอนนี้ Church Protestant Church เนี่ยใช้คัมภีร์ไบเบิลฉบับไหนก็นี่เลยค่ะ King James Version นะคะเป็นเวอร์ชันของคุณ King James นะคะเข้าใจเลยนะคะคุณเจมส์ซิกซ์เนี่ยอยู่ที่สกอตแลนด์พอขึ้นมาเป็นคิงเขาก็ไปเป็นจิมส์คิงเจมส์ที่หนึ่งนะของอังกฤษเวลส์แล้วก็ไอร์แลนด์ต่อมานะคะเรามาดูเรื่องของไอร์แลนด์บ้างนะคะไอร์แลนด์ก่อนหน้านี้เนี่ย almost completely Catholic country นะคะเป็นทั้งประเทศเลยเนี่ยเป็น Catholic country แต่ว่าในช่วงยุคสมัยของคุณเฮนรี่7แล้วก็เฮนรี่8นะคะ extend English control outside the pale เขาได้ขยายค่ะขยายการปกครองของเขานะคะออกไปนอกพื้นที่ของ the pale the pale นี่คือชื่อสถานที่นะคะออกไปนอก the pale establish English authority over the whole country แล้วก็ทำเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบสร้างอำนาจนะคะที่ขยับขยายอำนาจเนี่ยตอนนี้ไปทั่วประเทศแล้วนะคะไปทั่วประเทศไอร์แลนด์แล้วนะคะเฮนรี่8 become king of Ireland king เฮนรี่8นะคะคุณเลขที่8นะคะเขาได้ไปกลายเป็น king of Ireland แล้วก็มี English laws ก็คือที่ไอร์แลนด์ก็ใช้กฎหมายของอังกฤษเหมือนกันนะคะ local leader นะคะ follow instructions of the Lord Lieutenant in Dublin ก็คือผู้นำที่เป็นคนในละแวกนั้นนะคะผู้นำของพื้นที่ดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องทำตามคำแนะนำของ Lord Lieutenant in Dublin during range of Elizabeth ที่1 นะคะแล้วก็ James ที่1 เนี่ย many people in Irelandopposed rule by Protestant government แล้วก็ become rebellions นะคะคือในช่วงในยุคสมัยของพระนางอลิซาเบธที่1 นะคะแล้วก็เจมส์ที่1 เนี่ยผู้คนนะคะ many people in Ireland คือผู้คนในประเทศไอร์แลนด์ตอนนั้นเนี่ยนะคะ opposed ก็คือต่อต้านอย่าลืมว่าไอร์แลนด์เขาเป็น Catholic อยู่ก่อนนะคะผู้คนต่อต้าน Protestant government เกิดเป็นกบฏขึ้นมา rebellions ค่ะต่อมานะคะ English government encouraged Scottish and English Protestants to settle in Ulster. Ulster นี่เป็นสถานที่นะคะ Ulster อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไอร์แลนด์คือคุณนึกภาพตามมีกบฏนะคะแล้วคน government ของอังกฤษคือรัฐบาลอังกฤษเขาทำยังไงเขาก็เลยสนับสนุนค่ะให้คน Scottish นะคะแล้วก็คน Englishคนอังกฤษที่เป็นโปรเตสแตนต์นะคะได้ไป เขาเรียกอะไรอะไปตั้งพื้นทะไปตั้งลกลากอยู่ที่อัลสเตอร์นะคะที่อยู่ทางตอนเหนือของไอร์แลนด์ taking over lands from Catholic landholder แล้วไปตั้งลกลากก็ไปยึดพื้นที่ไปยึดที่ทางนะคะจากเจ้าของที่เดิมนะคะซึ่งเป็น Catholicก็ให้ไปยึดที่เขาซะซึ่งการตั้งรกรากอันนี้นะคะ the settlement known as plantations นะคะก็คือการตั้งรกรากแบบนี้เรียกว่า plantation อันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่วีไม่ค่อยแน่ใจก็คือคำว่า plantation อันนี้เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ปกติคำศัพท์ปกติถ้าแปลก็จะแปลว่าพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ก็แสดงว่าเวลาเขาไปยึดเนี่ยเขาค่อนข้างยึดไม่ใช่แบบว่าพื้นที่น้อยๆไม่ปลูกบ้านยึดที่ใหญ่แล้วก็แบบว่าทำปศุสัตว์ได้ทำฟาร์มได้อะไรขนาดนั้นเลยนะคะ James organized similar plantations in other parts of Ireland become serious long-term consequence of history of England, Scotland and Ireland นะคะ James นะคะเขาก็ทำแบบเนี้ยตอนแรกๆอะทำที่ Ulster ที่เดียวใช่ไหมคะนี่ต่อมา James ก็แบบว่าเอ้ยเหมาะดีว่ะไปทำที่อื่นด้วยนะคะไปทำที่อื่นๆของที่ไอซ์แลนด์ด้วยแล้วสิ่งนี้เนี่ยพลานเทชันเนี่ยนะคะก็ทำให้แบบว่าเกิดความบาดหมางนะใหญ่โตแล้วก็แบบว่าเป็นแบบเป็นเรื่องซีเรียสขึ้นมาระหว่างอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เลยทีเดียวนะคะ The rise of parliament นะคะก็คือการเกิดขึ้นของรัฐสภา
นะคะอลิซาเบธที่1 นะคะ very skilled at managing parliament balance her wishes and views against house of lords and house of commons คืออลิซาเบธที่1 เนี่ยนะคะนางแบบว่ามีความสามารถในการปกครองในการจัดการรัฐสภามากเลยนะคะนางสามารถที่จะทำความใฝ่ฝันของนางหมายความว่านางอยากได้อะไรนะคะนางก็สามารถที่จะบาลานซ์สิ่งนี้เนี่ยกับHouse of Lords แล้วก็ House of Commons ได้นะคะไม่ได้ว่าแบบว่าอยากได้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนางสามารถจะจัดการได้ดีนะคะเจมส์ที่1 นะคะ and his son เจมส์นะคะพออลิซาเบธที่1เสียชีวิตใช่ไหมคะเจมส์ที่1ก็ขึ้นมาคุณจำได้ใช่ไหมคะแล้วลูกชายของเขาเนี่ยก็คือชาร์ลส์ที่1 นะคะเจมส์แล้วก็ชาร์ลส์ที่1อลิซาเบธที่1นะคะคุณจำนะคะ very skill นะคะสกิลเก่งมากในเรื่องของการบาลานซ์ความต้องการของเธอนะคะกับพาร์ลาเมนต์นะคะเจมส์ที่1กับลูกชายก็คือซันที่1 less skill politically คือในเรื่องของการเมืองเนี่ยเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่ they believe in driving right of king แทนที่เขาเอาไปว่าเขาสองคนเนี่ยนะคะเจมส์แล้วก็ลูกชายเนี่ยชาร์ลส์เนี่ยนะคะเขามีความคิดว่าคิงอ่ะต้องเป็นใหญ่สิ they believe driving right of king king ต้องมีแบบมีอำนาจ king was directly appointed by god or god to rule คือเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยส่งเขามาเป็นคิงแล้วเขาก็สามารถที่จะเขามีอำนาจจะสั่งนู่นนี่นั่นได้เขาเชื่อแบบนี้อันนี้คือคุณต้องจำเหมือนกันนะคะappointed by God การที่เขาเชื่อแบบนี้เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ก็คือเขาเลยทำ able to act without seek approval from parliament เขาก็เลยคิดว่าเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปขอความคิดเห็นจากรัฐสภา Charles ที่1 นะคะ inherit the throne of England Wales Ireland and Scotland Charles ที่1 นะคะพอคุณจำได้ไหมคิงเจมส์ที่1เนี่ยเขาไม่ได้รวมสกอตแลนด์ใช่ไหมคะพอชาร์ลส์ที่1มาเนี่ยเขากลายเป็นนี่เลยค่ะปกครองอังกฤษเวลส์ไอร์แลนด์และสกอตแลนด์นะคะแล้ว rule the country without parliament for 11 years but trouble in Scotland คิงชาร์ลส์ที่1 นะคะเขาปกครองประเทศโดยที่ใช้กฎของเขาเองกฎ driving right of king เนี่ยนะคะไม่สนใจ parliament เลยเป็นเวลาถึง11ปีค่ะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์นะคะเกิดปัญหาขึ้นที่สกอตแลนด์พอเกิดปัญหาขึ้นที่สกอตแลนด์เขาก็เลยต้อง recall parliament ก็ต้องไปเรียกปัญหาใหญ่นะคะก็เลยต้องไปเรียกรัฐสภารัฐบาลเนี่ยกลับมาช่วยแก้ปัญหานะคะต่อมานะคะ the beginning of the English Civil War คือสงครามภายในนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามภายในเกิดขึ้นได้อย่างไร Charles ที่1 นะคะ wanted worship Church of England เขาอยากที่จะบูชานี่แหละค่ะ Church of England โดยที่มี more ceremony แล้วเขาก็ทำการค่ะแก้ไขปรับปรุงนะคะ introduce a revised prayer book คือแก้ไขปรับปรุงบทสวดใหม่ด้วยค่ะแล้วสิ่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉพาะส่วนเขาเองเขาอยากจะให้สิ่งนี้ prayer book เนี่ยนะคะให้คนที่สกอตแลนด์เนี่ยนะคะ church in Scotland คือให้เชิร์ชที่อยู่ในประเทศอยู่ในสกอตแลนด์เนี่ยให้ใช้ prayer book อันใหม่ของเขาด้วยนะคะซึ่งเขาเนี่ยอยากจะให้นิกายถ้าบิดสะกดผิดขออภัยอีกรอบนะคะนิกาย Presbyterian นะคะอยากจะให้นิกายเนี้ยได้ใช้prayer book อันใหม่นี้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้คนสกอตแลนด์ไม่ชอบนะคะไม่ชอบเลยเกิดเป็นแบบเหมือนแบบไม่ชอบอ่ะมีการต่อต้านเกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกิดการต่อต้านเกิดขึ้น Scottish Army were formed ก็ทหารสิจ๊ะก็มีการต่อต้านไงแล้วเกิดอะไรขึ้น Charles couldn't find money for his army without help of parliament พอเกิดทหารขึ้นมา Charles ค่ะไม่สามารถที่จะหาสตังค์นะคะไปซัพพอร์ตทหารของเขาโดยที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจาก parliament คือเขาทำคนเดียวไม่ได้เขาหาสตังค์แล้วมันไม่สำเร็จนะคะในปี1640ค่ะเขาก็เลย recall parliament for funds ก็คือ
ในปี1640ก็เลยเรียกพาร์ลาเมนต์กลับมาเพื่อที่จะให้ช่วยหาเงินนะคะ Many parliaments were Puritans. Puritans ก็คือ Protestants who advocate strict and simple religious doctrine and worship นะคะ Puritans ก็คือพวก Protestants ที่เคร่งครัดนับถือคำสอนแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยมีความลื่นเลิงหรือว่าคือแบบเป็นคนที่สตริกมากๆนั่นเองนะคะโอเคทีนี้พอคิงเนี่ยนะคะเขาไปขอความช่วยเหลือจากพาร์ลาเมนต์ซึ่งพาร์ลาเมนต์เนี่ยก็มีคนที่เป็นพวกแบบคำสั่งสอนแบบสตริกมากๆเลยนะคะพาร์ลาเมนต์เนี่ยค่ะเขาก็เลย not agree with king religious views dislike his reform เป็นเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดเขาก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะกับการที่คิงเนี่ยจะไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของศาสนาอยากจะให้มีความแบบมีเซอร์มอนีมีพิธีการอะไรมากมายเขาไม่ชอบแบบนั้นนะคะ Parliament ก็เลย refuse to give king money เป็นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ชอบนะคะ Parliament ก็เลยบอกว่ารัฐสภาก็เลยบอกว่าไม่ให้สตังค์คิงนะคะเพราะเหตุนี้เองนะคะทำให้ Scottish Army invadeอังกฤษเป็นเพราะว่าทหารของอังกฤษไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีเงินซัพพอร์ตนะคะ Scottish Army ทหารของสกอตแลนด์ก็เลยบุกรุกอังกฤษได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังเกิด Rebellion began in Ireland ด้วยนะคะที่ไอร์แลนด์นะคะก็มีเหตุการณ์บุกรุกไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะประท้วงเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งสองที่นี้ทั้งที่สกอตแลนด์แล้วก็ที่ไอร์แลนด์ปัญหาเกิดขึ้นนะคะทำให้ Parliament took this opportunity to demand control of English Army ทำให้รัฐสภานะคะเอาใช้นี่แหละเหตุการณ์สองสิ่งนี่แหละในสิ่งในสถานการณ์ที่คิงกำลังแบบเดือดร้อนนะคะก็เลยใช้อันนี้นี่นะทำการ control คือควบคุมทหารของอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ทำการ transfer substantial power from king to parliament ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจจากคิงเดียวๆเลยไปที่รัฐสภานะคะหมายถึงแบบประมาณประหนึ่งยึดอำนาจนั่นเองนะคะ in response ในทางการตอบโต้นะคะ Charles ที่หนึ่งนะคะได้ enter house of commons and try to arrest five parliament leaders but they were not thereในทางตอบโต้นะคะชาร์ลส์เนี่ยก็เลยไปที่ House of Commons นะคะก็คือไปที่มีจะเรียกว่าอะไรเดียรัฐบาลรองรัฐบาล House of Commons ก็คือพวกที่ถ้าเป็นตอนนี้นะคะ House of Commons ก็เป็นที่รัฐมนตรีทั้งหลายเขาอยู่กันนะคะรัฐสภาเหรอเขาเรียกแบบนั้นได้ไหมอะรัฐสภาโอเคนะคะชาร์ลส์ที่หนึ่งก็เลยเข้าไปที่ House of Commons นะคะแล้วก็พยายามที่จะจับกลุ่มผู้นำของรัฐบาลผู้นำของรัฐสภานะคะ5คนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะว่าเขารู้อยู่ก่อนแล้วนะคะมีพบกับสายสืบอะไรประมาณนี้นะคะเขารู้อยู่ก่อนแล้วเขาก็เลยไม่อยู่ที่นั่นนะคะทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิด Civil War ก็คือเหตุการณ์สงครามภายในนะคะระหว่าง King คือจักรพรรดินะคะพระราชานะคะและก็ Parliament คือรัฐสภาในปี1642เป็นสิ่งที่คุณจะต้องจำนะคะCivil War between King and Parliament นะคะ began in 1642นะคะทำให้ประเทศนะคะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือ the Cavaliers นะคะ the Cavaliers อันนี้คือส่วนที่ผู้คนนะคะที่ support สนับสนุน King สนับสนุนพระราชากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือ the Roundheads ก็คือคนที่สนับสนุน Parliament สิ่งนี้คุณก็ต้องจำนะคะ Cavaliers คือ support พระราชา Roundheads support Parliament โอเคค่ะจบบทที่จบตอนที่7นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่8นะคะเรื่องราวของพาร์ลาเมนต์กับเรื่องราวของคิงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นประเทศอังกฤษยังจะเป็นนับถือคิงอยู่หรือเปล่านะคะคิงควีนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บทที่8ค่ะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ